สวัสดีครับผมนายณรงค์ฤทธิ์โลเขียนนะครับนักศึกษาในวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ครับวันนี้จะมาในหัวข้อโปรเจกต์ทำงานวิชาโปรแกรมเมเบอร์นะครับวันนี้จะมาโปรแกรมข้อเรื่องเกมโชว์6ผู้เล่นนะครับเกมโชว์6ผู้เล่นนะครับจะเป็นทีมแข่งขันกันตอบคำถามนะครับถ้ามีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งกดสวิตช์เนี่ยครับจะมีเตือนเตือนนะครับและมีไซเรนเตือนเนี่ยครับและผู้เล่นคนอื่นจะไม่สามารถกดได้นะครับแต่พอตอบคำถามเสร็จแล้วนะครับผู้ที่กดสวิตช์ได้นะครับกดสวิตช์ได้เป็นคนแรกนะครับจะมีไฟโชว์ที่หน้าแท่นยืนนะครับแล้วก็จะเล่นก่อนจะเล่นข้อต่อไปต้องรอกรรมการนะครับกรรมการจะเป็นผู้กดรีเซ็ตหรือแล้ว LED แอลาร์มเตือนนี่ก็จะดับพร้อมกับเสียงนะครับเสียงก็จะดับนะครับทำไมทดสอบแบบนี้นะครับนะครับผู้เล่นคนที่3กดติดนะครับผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถกดได้นะครับนะครับไม่สามารถกดได้ครับต้องรอกรรมการรีเซ็ตนะครับแล้วผู้เล่นกดติดนะครับจะมีเสียงเตือนและมีอะลามเตือนเนี่ยครับผู้เล่นกดติดนะครับจะมีอะลามเตือนเนี่ยครับแล้วก็มีเสียงแซกวัฟเฟอร์นะครับผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถกดได้นะครับต้องรอให้กรรมการนะครับเป็นคนกดรีเซ็ตนะครับแล้วจะมีไฟเตือนตรงนี้นะครับตรงผู้ที่กดได้จะมีไฟเตือนตรงหน้าแท่นนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตอบคำถามนะครับกรรมการกดรีเซ็ตนะครับขอบคุณครับ